เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับจ่อข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทธชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ข้อ10กันเลยค่ะข้อ10นะคะโจทย์ถามว่าจากภาพข้อใดไม่ใช่สมบัติของสารชีวโมเลกุลชนิดนี้แล้วก็โจทย์เนี่ยก็ให้โครงสร้างของสารชีวโมเลกุลชนิดหนึ่งมาโดยช้อยนะคะก็มีตามนี้เลยช้อย1บอกว่าจัดเป็นสารประเภทนิวคลีโอไทด์ช้อย2บอกว่ามีวิตามิน B3 หรือนิโคตินามายเป็นโคเอนไซม์ช้อย3บอกว่าทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนจากระบบแสง1หรือว่าโฟโตซิสเต็ม1ช้อย4บอกว่าทำหน้าที่ส่งอิเล็กตรอนให้แก่คอมเพล็กซ์1ในไมโทคอนเดรียและช้อย5นะคะเป็นสารอินทรีย์ประเภทเดียวกับ ATP อ่ะเราก็ย้อนกลับมาดูข้อภาพในข้อนี้กันนิดนึงเนาะโครงสร้างเนี้ยจริงๆมันค่อนข้างยากนะเพราะว่าจริงๆในระดับมัธยมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้จักโครงสร้างทางเคมีของสารมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นด้วยความที่มันค่อนข้างยากพี่จะเฉลยเลยละกันว่าโครงสร้างเนี้ยมันเป็นโครงสร้างของ NADPH นั่นเองค่ะซึ่ง NADPH เนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกระบวนการไลท์เรียกชันของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วเนี่ยว่ามันเป็น NADPH เรามาดูทีละข้อกันดีกว่าว่าข้อไหนมันเป็นสมบัติหรือไม่ใช่สมบัติของ NADPH นะคะช้อย1บอกว่าจัดเป็นสารประเภทนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์เนี่ยก็ต้องประกอบด้วยน้ำตาลเบสแล้วก็ฟอสเฟตใช่ไหมซึ่ง NADPH ก็มีองค์ประกอบตามนั้นเลยก็คือเป็นน้ำตาลเบสแล้วก็ฟอสเฟตอ่ะเพราะฉะนั้นช้อยหนึ่งเนี่ยก็ถูกต้องเป็นสมบัติของ NADPH ช้อยสองบอกว่ามีวิตามิน B3 เป็นโคเอนไซม์อ่ะอันเนี้ยมันก็เป็นคุณสมบัติของ NADPH เช่นเดียวกันนะเพราะว่าในกระบวนการไลท์เรีแอคชั่นของมันเนี่ยมันมีโคเอนไซม์คือวิตามิน B3 นั่นเองเพราะฉะนั้นช้อยสองก็ถูกต้องนะคะต่อมาช้อย3บอกว่าทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนจากระบบแสง1ก็คือปกติแล้วเนี่ยระบบแสง1หรือโฟโตซิสเต็ม1เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการไลท์รีแอคชั่นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแล้วก็เวลาโฟโตซิสเต็ม1มันถูกกระตุ้นด้วยแสงเนี่ยอิเล็กตรอนมันก็จะหลุดออกจากระบบแสง1ไปส่งไปให้เฟอริดอกซินแล้วเฟอริดอกซินเนี่ยก็จะนำอิเล็กตรอนส่งไปยังให้ NADPH มารับอิเล็กตรอนต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ3ก็เลยถูกต้องเช่นเดียวกันส่วนข้อ4นะคะบอกว่าทำหน้าที่ส่งอิเล็กตรอนให้แก่คอมเพล็กซ์1ในไมโทคอนเดรียอันเนี้ยตัวที่ส่งอิเล็กตรอนให้คอมเพล็กซ์1ในไมโทคอนเดรียเนี่ยมันคือ NADH + H + ค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมาเลยไม่ใช่หน้าที่ของ NADPH นะข้อ4ก็เลยผิดนั่นเองค่ะส่วนข้อ5บอกว่าเป็นสารอินทรีย์ประเภทเดียวกับ ATP อ่ะดูจากโครงสร้างก็แน่นอนนะคะมันเป็นประเภทเดียวกับ ATP เพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่สมบัติของ NADPH นั่นก็คือข้อ4นั่นเองเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของ NADH + H+นะคะแต่ว่าก่อนจะจบข้อ10ไปเนี่ยเนื่องจาก NADPH มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการไลท์รีแอคชั่นในการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็ในช้อยเนี่ยมันยังมีการพูดถึงระบบแสง1ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการไลท์รีแอคชั่นเช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวพี่จะเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไลท์รีแอคชั่นให้น้องๆฟังนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยกระบวนการไลท์รีแอคชั่นเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมเรามาดูภาพรวมกันดีกว่าก
การสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่าโฟโตซินเทซิสเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กระบวนการด้วยกันนั่นก็คือปฏิกิริยาใช้แสงหรือ light reaction ค่ะแล้วก็อีกปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าในที่นี้ข้อนี้เนี่ยพี่จะอธิบายถึงเฉพาะกระบวนการ light reaction หรือว่าปฏิกิริยาใช้แสงเท่านั้นนะคะเรามาดูกันเลยพี่ลืมเกริ่นไปนิดนึงเมื่อกี้ว่าปฏิกิริยาใช้แสงเนี่ยก็แบ่งเป็น2ประเภทย่อยๆประเภทแรกเนี่ยก็คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจักรส่วนประเภทที่2ก็คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรนั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปดูทั้ง2แบบเลยเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรโดยการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรเนี่ยเราต้องอาศัยระบบแสง2ระบบนั่นก็คือphoto system 1และ photo system 2ค่ะโดย photo system 1เนี่ยมันจะไวต่อแสงที่มีความยาวคลื่น700นาโนเมตรเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่า P700 ค่ะส่วน photo system 2มันไวต่อแสงที่มีความยาวคลื่น680นาโนเมตรเราก็เลยเรียกมันว่า P680 ก็ได้กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรมันเริ่มยังไงมันเริ่มจากการที่มีแสงเนี่ยมากระตุ้นระบบแสง1และระบบแสง2พอมีแสงมากระตุ้นปุ๊บก็เลยทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยมันหลุดออกจากระบบแสงทั้ง2ระบบค่ะทีนี้พอระบบแสง1มันขาดอิเล็กตรอนเพราะว่าอิเล็กตรอนมันหลุดออกไปแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องการอิเล็กตรอนมาเติมเต็มตัวเองทีนี้มันจะเอาอิเล็กตรอนจากไหนมาเติมเต็มตัวเองล่ะคำตอบก็คือมันเลยไปเอาอิเล็กตรอนจากระบบแสง2มาให้ตัวเองแล้วระยะทางกว่าที่อิเล็กตรอนจากระบบแสง2จะมาเติมเต็มระบบแสง1เนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยก็คือมันต้องมีตัวรับอิเล็กตรอนนะคะตัวแรกก็คือพลาสโตควินอนจากพลาสโตควินอนปุ๊บพลาสโตควินอนมันก็ส่งอิเล็กตรอนต่อไปให้ตัวรับอิเล็กตรอนตัวถัดไปก็คือไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะจากนั้นไซโตโครมคอมเพล็กซ์ก็ส่งต่อไปให้อิเล็กตรอนตัวรับอิเล็กตรอนตัวถัดไปก็คือพลาสโตไซยานินแล้วพลาสโตไซยานินก็นำอิเล็กตรอนไปเติมเต็มให้ระบบแสง1นั่นเองทีนี้ถามว่าแล้วอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากระบบแสง1เนี่ยมันไปไหนคำตอบก็คือมันก็ส่งไปให้ยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวถัดไปนั่นก็คือ
เฟอริดอกซินนั่นเองค่ะแล้วเฟอริดอกซินเนี่ยก็นำอิเล็กตรอนส่งไปให้NADP บวก H บวกทำให้ NADP บวก NADP บวกบวก H บวกเนี่ยมันกลายเป็น NADPH นั่นเองแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าการที่แสงมากระตุ้นโฟโตซิสเต็ม1หรือว่าระบบแสงหนึ่งแล้วอิเล็กตรอนมันหลุดออกไปให้ NADP บวกบวก H บวกเนี่ยมันก็เลยทำให้ระบบแสงหนึ่งขาดอิเล็กตรอนมันเลยไปดึงอิเล็กตรอนจากระบบแสงสองมาเติมเต็มให้ตัวเองถูกไหมทีนี้ระบบแสงสองเอาอิเล็กตรอนของตัวเองไปให้ระบบแสงหนึ่งระบบแสงสองก็ขาดอิเล็กตรอนนะสิทำยังไงดีจะเอาอิเล็กตรอนจากไหนมาเติมเต็มตัวเองคำตอบก็คือมันจะไปแย่งอิเล็กตรอนจากน้ำค่ะโดยการทำให้น้ำเนี่ยแตกตัวตามสมการนี้เลยน้ำก็จะแตกตัวให้ออกซิเจนโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนโดยอิเล็กตรอนตัวเนี้ยมันก็ถูกนำไปเติมเต็มให้ระบบแสงสองนั่นเองโดยกระบวนการแตกตัวของน้ำเนี่ยเราจะเรียกว่าโฟโตไลซิสค่ะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือฮิลส์รีแอคชั่นนอกจากนี้นะคะในระหว่างที่เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างเนี้ยที่เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็เกิดการสังเคราะห์ ATP ขึ้นมาโดยกระบวนการสังเคราะห์ ATP แบบนี้เราจะเรียกว่าโฟโตฟอสโฟรีเลชันค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรนั่นเองอีกรอบนะคะก็คือทั้งระบบแสง1และระบบแสง2จะถูกกระตุ้นด้วยแสงทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยมันหลุดออกจากระบบแสง1ก็เลยอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากระบบแสง1เนี่ยก็ส่งต่อไปให้เฟอริดอกซินเฟอริดอกซินก็นำอิเล็กตรอนไปให้ NADP บวกบวก H บวกเนี่ยมารับกลายเป็น NADPH นั่นเองทีนี้พออิเล็กตรอนมันหลุดออกจากระบบแสง1ตัวมันเองก็ขาดอิเล็กตรอนมันเลยต้องไปแย่งอิเล็กตรอนจากระบบแสง2นำมาเติมเต็มให้ตัวเองโดยอิเล็กตรอนจากระบบแสง2นะคะมันก็จะถูกส่งต่อไปยังพลาสโตควินอนไซโตโครมคอมเพล็กซ์พลาสโตไซยานินตามลำดับแล้วหลังจากนั้นพลาสโตไซยานินก็นำอิเล็กตรอนมาเติมเต็มระบบแสง1นั่นเองแล้วพอระบบแสง2เอาอิเล็กตรอนของตัวเองไปให้ระบบแสง1ตัวมันเองก็เกิดการขาดอิเล็กตรอนมันเลยต้องไปแย่งอิเล็กตรอนจากน้ำทำให้น้ำเกิดการแตกตัวตามสมการโฟโตไลซิสหรือว่าฮิลส์รีแอคชั่นแล้วนำอิเล็กตรอนที่ได้เนี่ยมาเติมเต็มให้กับตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรนั่นเองค่ะแล้วถามว่าแล้วการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจักรล่ะเป็นยังไงการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจักรนะคะเราจะใช้แค่โฟโตซิสเต็ม1เท่านั้นโดยมีแสงมากระตุ้นระบบแสง1ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากระบบแสง1ส่งไปให้เฟอริดอกซินแต่เฟอริดอกซินเนี่ยมันไม่ได้เอาอิเล็กตรอนไปให้ NADP บวกละมันจะเอาอิเล็กตรอนส่งไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะแล้วไซโตโครมคอมเพล็กซ์ก็ส่งกลับมาให้พลาสโตไซยานินพลาสโตไซยานินก็ส่งกลับมายังระบบแสงหนึ่งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเส้นสีเขียวอ่อนนะคะคือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัตจักรหรือว่าไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นั่นเอง
อีกรอบนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรจะใช้แค่ระบบแสงหนึ่งเท่านั้นก็คือมีแสงมากระตุ้นปุ๊บทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากระบบแสงหนึ่งส่งไปยังเฟอริดอกซินเฟอริดอกซินก็ส่งอิเล็กตรอนไปให้ไซโตโครมคอมเพล็กซ์ไซโตโครมคอมเพล็กซ์ส่งให้พลาสโตไซยานินและพลาสโตไซยานินก็ส่งกลับมาที่โฟโตซิสเต็ม1กลายเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวเรามาสรุปความแตกต่างระหว่างไซคลิกและนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์กันดีกว่าค่ะเรามาดูข้อเปรียบเทียบแรกนะคะเราจะมาดูที่มาของอิเล็กตรอนสำหรับนอนไซคลิกเนี่ยที่มาของอิเล็กตรอนคือต้นเหตุเลยมันก็มาจากน้ำถูกไหมอ่ะน้ำเอาอิเล็กตรอนมาเติมเต็มให้ระบบแสง2ระบบแสง2เอาอิเล็กตรอนของตัวเองไปให้ระบบแสง1แล้วระบบแสง1ก็เอาอิเล็กตรอนของตัวเองไปให้ NADP บวกบวก H บวกเพราะฉะนั้นที่มาของอิเล็กตรอนในนอนไซคลิกเนี่ยก็คือน้ำส่วนที่มาของอิเล็กตรอนในไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ก็คือมาจากระบบแสงหนึ่งนั่นเองก็แสงมากระตุ้นระบบแสงหนึ่งแล้วอิเล็กตรอนก็ถูกถ่ายทอดวนไปเป็นวัฏจักรเรื่อยๆแบบนี้นะคะต่อมาข้อเปรียบเทียบต่อมาเราจะมาดูโฟโตไลซิสหรือว่าการแตกตัวของน้ำค่ะสำหรับนอนไซคลิกเนี่ยจะเกิดการแตกตัวของน้ำเนอะเพราะว่ามันต้องนำอิเล็กตรอนที่ได้จากโฟโตไลซิสไปให้ระบบแสง2แต่ว่าไซคลิกเนี่ยมันจะไม่เกิดการแตกตัวของน้ำเพราะว่ามันก็วนเวียนอิเล็กตรอนใช้เป็นวัฏจักรไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างข้อที่2นะคะต่อมาข้อแตกต่างข้อที่3ก็คือสารพลังงานสูงที่ได้ค่ะสำหรับนอนไซคลิกเนี่ยเราจะได้สารพลังงานสูง2ตัวนั่นก็คือ NADPH กับ ATP แต่ถ้าเป็นไซคลิกเนี่ยเราจะไม่ได้ NADPH เพราะว่าเฟอริดอกซินมันไม่ได้เอาอิเล็กตรอนไปให้ NADP บวกนั่นเองเราจะได้แค่ ATP สำหรับไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างข้อที่3ค่ะต่อมาข้อแตกต่างถัดไปที่เราจะมาเปรียบเทียบนะคะก็คือตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายสำหรับนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะแน่นอนว่าก็ต้องเป็น NADP บวกนั่นเองส่วนถ้าเป็นไซคลิกเนี่ยมันถ่ายทอดอิเล็กตรอนเป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีตัวสุดท้ายใช่ไหมเพราะว่ามันก็เป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆเนาะและข้อเปรียบเทียบข้อสุดท้ายที่เราจะมาดูกันนะคะนั่นก็คือโฟโตซิสเต็มหรือว่าระบบแสงที่ใช้ค่ะสำหรับนอนไซคลิกเนี่ยเราจะใช้ระบบแสงทั้ง2ระบบก็คือระบบแสง1และระบบแสง2ในขณะที่ไซคลิกเราใช้แค่ระบบแสง1เท่านั้น
ันนี้นะคะก็เป็นข้อแตกต่างของ non-cyclic และ cyclic electron transfer นั่นเองอันนี้ก็เป็นกระบวนการ light reaction ซึ่งเป็นส่วนประกอบของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเป็นความรู้ที่พี่ให้เพิ่มเติมไปในข้อ10นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง